สวัสดีครับผมมันพิมกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับก็วันนี้อยู่ตรงแถวเสาชิงช้านะก็ไม่เชิงเสาชิงช้านะครับเป็นตลาดว่าการกทมนะครับก็วันนี้ก็อยู่ตรงร้านมีร้านนี่ครับอยู่ตรงข้ามเซเว่นนะครับสายมือนี่ก็ไปเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับขวามือก็เป็นทางไปเสริมช้าตลาดวากาศกทมนะครับก็ตรงนี้มีก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วก็ปอเปี๊ยะสดนะครับ30บาทเป็นร้านที่ผมทานประจำนะครับดูหน้าตาก่อนสวยงามอลังการมากครับสุดยอดมากครับมีต้นหอมแก้มแถวนี้มีอาหารอร่อยหลายอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดที่นี่ก็ไม่เลวครับนี่ผมสั่งแบบไม่ใส่แตงกวาเพราะว่าผมไม่ชอบกินกับแตงกวาก็มีก๋วยเตี๋ยวว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะกินเนี่ยครับปอบเปี๊ยะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหลอดนะเดี๋ยวนี้หากินยากเหมือนกันยิ่งถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยจะไม่ค่อยมีทานผมไม่รู้ทำไมมึงถ้าทางใต้เนี่ยเขาจะเป็นซอสแดงนะครับจะเป็นแบบรสแบบเปรี้ยวหวานครับก็มาได้ตรงนี้มีอยู่ตรงข้ามร้านเซเว่นเล็กนะมีเซเว่นเล็กกับเซเว่นใหญ่ปอเปี๊ยะนี่ขายวันไหนบ้างครับหยุดวันอาทิตย์วันเดียวอ๋อหยุดวันอาทิตย์ขายทุกวันนะครับแล้วก็หยุดวันอาทิตย์วันเดียวแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับแถวศาลาว่าการกทม